โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการแบงค์เกมเมอร์ทีวีครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนทำอะไรสติตัสบาลนะครับโอเคครับโปรแกรมที่คุณต้องมีนะครับตามนี้นะครับสองแอปหนึ่งก็คือ Exposed Installer อันที่สองนี่ FastStyle Color Bar นะครับแบตจะหมดไม่เป็นไรนะครับโอเคเพื่อจะทำให้มันเปลี่ยนสีอย่างนี้นะครับเปลี่ยนสีตามแอปนะครับสมมติเข้า YouTube นะเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนให้ นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนสีแดงเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคแต่ตอนนี้เครื่องผมค้างมาต้องไปหาอะไรที่แค่ค้างนะโอเคต้องมีโปรแกรมเนี่ยเอ็กโพเซตเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นลิงก์เอ้ยกดเข้าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดเอานะครับก็เป็น APK นะครับโอเคพอคุณติดตั้งเสร็จคุณคลิกเข้ามาใน Exposed Installer เสร็จนะครับกดไปที่ Framework นะครับFramework นะครับเอ้ยอะไรวะก็ต้องขออภัยนะครับพอเข้ามาเสร็จนะครับบางคนตรงนี้อาจจะเป็นสีแดงนะครับคุณไม่ต้องตกใจครับให้คุณไปกดติดตั้งและอัปเดตนะครับตรงนี้แรกสุดเลยนะครับติดตั้งและอัปเดตแล้วมันก็จะถามว่าคุณต้องการรีบูตไหมก็กดตกลงไปนะครับนะครับแล้วพอกดเครื่องนาทีคุณก็คลิกเข้ามาใน Exposed อีกครั้งหนึ่งนะครับฮะ ต่อไปก็มาเข้าส่วนดาวน์โหลดนะครับบางคนอาจจะไม่มีตรงนี้นะครับอาจจะค้นหาอะไรก็ไม่เจอนะครับคุณไม่ต้องตกใจครับคุณออกไปนะแล้วก็ลบโปรแกรมแบบนี้ออกเสร็จปุ๊บลงรูปบ้านนะครับทำไว้ปุ่มรูปบ้านของคุณนะโอ้ยโอ้ยไปแล้วเครื่องผมตรงนี้เลยรูปบ้านของคุณนะครับตัวรูปบ้านของเสร็จก็เหมือนที่ผมทำตอนเมื่อกี้ที่ล้าง YouTube ไปเมื่อกี้นะก็คลิกเข้าไปอีกทีถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆก็ให้คุณกดตรงปุ่มปิดเครื่องแล้วก็กดรีสตาร์ทนะครับตรงนี้นะแล้วก็เปิดเครื่องมาทีก็เข้า Exposed แล้วเข้าดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ไปว่า File Style Color Bar นะครับนี่นะ File Style นี่นะครับแล้วมันจะขึ้นเป็น File Style Bar นี่นะอันนี้มันไม่ใช่ให้คุณเว้นว่าอีกครับแล้วกดตัว4
No, ancora c'è in mano. ต่างระบาดนะครับ Android ที่ต้องใช้นะครับคือ4.3จุด0จุดอะไรก็ว่าไปนะครับต้องเป็น Android 4.3ขึ้นไปนะครับถึงเวอร์ชั่น6.0นะครับของผมนี่จะใช้ KitKat นะครับเป็นลาวา KitKat ก็ใช้เนี่ยครับ KitKat KITKAY เป็นว่า GRADIENT นี่นะครับผมจะใช้เนี่ย Pro หรือว่าผมจะใช้ Android L นี่ก็ได้นะให้คุณเลื่อนมาทางขวาถ้าใครยังไม่เจออย่างนี้นะครับถ้าใครเจอหน้าเปล่าคุณกดมาที่ตั้งค่าครับแล้วตรงนี้เลยอันแรกแล้วเป็นเบต้ายังบั๊กอยู่นะครับโอเคแล้วคุณจะเจอนะครับก็ติดตั้งอันแรกเลยนะครับผมติดตั้งอันแรกจำไว้นะ1.1.0เบต้า1นะครับพอคุณโหลดเสร็จนะอย่าเพิ่งออกพอคุณโหลดมาเสร็จไอ้โมดูลนะมันจะเด้งขึ้นมาบนหน้าจอตรงนี้นะโมดูลมันจะเด้งขึ้นมาก็ให้กดเข้าไปใน Exocet Installer อีกทีนะครับแล้วไปที่คำว่าโมดูลกดเข้าไปไปเช็คถูกตรงด้านขวาเนี่ยตรงเนี้ยนะเช็คถูกไปนะครับพอเช็คถูกเสร็จคุณก็กดออกมาแล้วไปที่เฟรมเวิร์คครับแล้วกดซอฟต์รีบูทนะครับแล้วมันก็จะรีบูทให้หนึ่งครั้งพอเปิดเครื่องมานะครับแฟลชสตาร์ทคือบางมันก็จะขึ้นให้เลยนะครับโอเคเราก็คลิกเข้าไปในแฟลชสไตล์คัลเลอร์บาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดไปที่นะสไตล์บาร์แล้วเลื่อนลงมาครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องยุ่งนะเราดูที่ไอ้สองอันข้างล่างนี้ดีกว่าตัว S กับตัว D อันนี้ตัว S นี่เอาไว้ปรับนะครับว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนอันนี้ก็แบบนี้นะครับส่วนอันนี้ก็มันก็เป็นเหมือนอันแรกนะครับแต่มันจะดีกว่าอันนี้ก็จะมีเงาสีดำๆซ่อนอยู่ข้างบนด้วยนะครับเป็นแถบดำๆส่วนอันนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับก็เป็น Android L นะครับผมลืมบอกนะครับไอ้สองอันเนี่ยมันบอกให้โปรใช่ไหมแต่คุณก็ไปโหลด Freedom มานะครับแล้วก็แฮกเลยนะครับหรือว่าไอ้ Unbreaking เอ้ยอะไรไม่ใช่ Unbreaking นะอะไรนะลิกกินปลากอะไรนี่แหละสักอย่างนะครับตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยรูปเนี้ยนะครับก็ไปดาวน์โหลดมาก็โกงก็แฮกได้เลยนะครับมันจะปลดล็อกแบบผมก็เราเลือกไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรสำหรับวันนี้ก็กราบลานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย